เปิดตัวหัวเว่ย Mate 11.5 ปี 2024แท็บเล็ตสุดคุ้มจอสวยต่อโจทย์ในการทำงานและบันเทิงครับโดยตัวนี้นะครับให้หน้าจอมาเป็น TFT LCD ขนาด 11.5 นิ้วเลยความเรียดก็คือ 2200x1440 พิกเซลและอัตรารีเฟรช 120Hz เลยครับตัวนี้ประสานด้วยเทคโนโลยีที่ลดแสงสะท้อนทำให้สามารถใช้งานได้อย่างสบายตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราใช้งานเป็นเวลานานๆโดยตัวนี้นะจะขับเคลื่อนด้วย Harmony OS 4.2 มีฟีเจอร์หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการส่งไฟล์ต่างๆฟีเจอร์หน้าต่างลอยแบบหลายจอเลยการใช้งานแบบหลายหน้าจอและที่สำคัญแอปโน้ตอัปเกรดใหม่มีฟีเจอร์ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้และการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับโดยรุ่นนี้นะครับจะให้กล้องหลังมา13ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านพิกเซลเลยแบตเตอรี่7,700มิลลิแอมป์แล้วก็รองรับชาร์จเร็ว30วัตต์ด้วยโดยราคาที่ออกมาคาดการว่าจะอยู่ประมาณ 8,000 บาทสำหรับรุ่นธรรมดานะแต่ถ้ารุ่นสูงสุดเนี่ยจะอยู่ประมาณ 9,990 บาทแต่ถ้าเข้าประเทศไทยก็อาจจะบวกลบนิดหน่อยนะครับ